สวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านสิริเพชรหลังนี้เลยครับสิริเพชรปิ่นเกล้าจรัญนะครับต้องบอกว่าหลังนี้ผมรีวิวไปแล้วทั้งหมด2คลิปนะครับทั้งหมด2คลิปคือรีวิวไปแล้วแต่คลิปทั้งหมดของหลังนี้ผมถ่ายไปทั้งหมด3คลิปคลิปแรกจะเป็นหลังคาหน้าบ้านหลังคาข้างตัวบ้านปูกระเบื้องพื้นหน้าบ้านคลิปที่2จะเป็นงานห้องครัวนะครับและคลิปนี้จะเป็นคลิปที่3จะเป็นงานมุ้งลวดเหล็กดัดทั้งหลังนะครับมาดูกันว่ามุ้งลวดเหล็กดัดเนี่ยควรติดจุดไหนบ้างนะครับแล้วก็เลือกลายยังไงความชอบเป็นยังไงเราควรล็อกยังไงอะไรยังไงติดตามชมได้เลยอ่ะตามมาครับหลังคาเฮ้มีหยอดทุกคลิปนะครับมีหยอดทุกคลิปนะครับหลังคาก็ดูเอานะครับว่าหลังคาเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากดูเต็มๆคลิปแรกนะครับเรามีพูดไว้แล้วอ่ะข้างตัวบ้านเหมือนกันเลยดูเอาเลยนะครับเราเคยพูดไปแล้วที่คลิปแรกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมาผมจะพามาดูมุ้งลวดเหล็กดัดนะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนโอ้โหความลื่นไหลลื่นจริงๆนะครับอันนี้คือเหล็กดัดงานเหล็กดัดนะครับมีมุ้งลวดอยู่ในกรอบเหล็กดัดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นเหล็กดัดอย่างเดียวไม่มีมุ้งลวดนะครับถ้าเป็นเหล็กดัดอย่างเดียวเนี่ยไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าบานเฟียมนะครับบานเฟียมคือบานตายนะครับบานตายตรงนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใส่มุ้งลวดนะครับไม่จำเป็นดังนั้นคุณใส่แค่เหล็กดัดก็พอก็คือกันโจรขโมยเข้าไปนะครับบานนี้ก็สำคัญนะจริงๆอ่ะแค่ทุบแล้วก็มุดเข้าไปได้แล้วนะครับถ้าใส่เหล็กดัดไว้ก็เพิ่มความแข็งแรงนะครับแต่ผมเอาเข้าจริงเถอะผมบอกตรงว่าถ้าแบบเขาจะเข้าจริงๆอะยังไงก็เข้าได้แต่เนี้ยมันก็เหมือนกับการชะลอเวลาการประวิงเวลาไว้เพื่อที่จะให้เขาเข้าได้ยากขึ้นหรือพอเขาเห็นเสร็จเนี่ยเขาไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมาเขาก็ไม่อยากเข้าบ้านเราแล้วก็เป็นการป้องกันทางด้านจิตวิทยาแล้วก็ทางด้านเทคนิคนะเทคนิคคือกว่าจะเข้าได้ก็เข้ายากด้านจิตวิทยาคือหูเห็นเหล็กดัดไม่เอาดีกว่าเว้ยหลังนี้น่าจะเข้ายากนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของเหล็กดัดนะผมบอกให้นะไม่ว่าคุณจะเอาเทคโนโลยีอะไรป้องกันโจรขโมยอะเขาสามารถเข้าได้หมดเพราะว่าเป็นมนุษย์เนี่ยมีความเก่งในตัวเองอยู่แล้วอ่ะมาดูดีกว่าหลังนี้ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราทำการออกแบบนะครับล็อกจากด้านนอกแล้วก็ล็อกจากด้านในในตัวนะครับล็อกจากด้านในยังไงล็อกจากด้านในก็คือตรงเนี้ยเป็นกุญแจตัวล็อกนะครับเราสามารถดันขึ้นแล้วก็ล็อกได้นะครับล็อกจากด้านนอกโดยการไขกุญแจล็อกได้นะครับดังนั้นถ้าคุณมีญาติพี่น้องอยู่ในบ้านนะครับแล้วคุณอยากจะออกไปซื้อของหรือออกไปทำธุระถ้าคุณเอาแม่กุญแจมาคล้องตรงนี้ปั๊บก็เหมือนกับการขังคนในบ้านเอาไว้นะครับแต่เมื่อใดถ้าคุณล็อกตรงนี้ไขกุญแจตรงนี้ล็อกไปและคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็สามารถเปิดออกมาได้อ่ะเปิดออกมาได้ยังไงมาดูกันนี่เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะล็อกด้วยมือนะครับล็อกด้วยมือนะครับก็สามารถปลดล็อกด้วยมือได้นะครับแล้วก็ถ้าเวลาคุณออกจากบ้านหมดทุกคนแล้วคุณก็ล็อกนี่เลยหูช้างใช้กุญแจแม่กุญแจมาล็อกได้เลยนะครับหรือถ้าคุณบอกว่าอุ้ยกลัวโจรขโมยตอนเวลาคุณอยู่บ้านคุณก็ล็อกชั้นที่1ด้วยล็อกชั้นที่1แล้วก็แม่กุญแจล็อกชั้นที่2ไม่มีใครเข้าบ้านคุณได้หรอกผมว่าโหยกว่าจะเข้าได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงอะผมว่าผมพูดจริงนะเข้ายากนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับล็อก2ชั้นเนาะขออนุญาตถอดแว่นตานะครับร้อนจริงๆวันนี้หน้าร้อนอ่ะผมคุยต่อนะอ่ะประมาณนี้เนาะถ้าเป็นหน้าบ้านก็จะมีอยากถ่ายมุ้งนี้ถ่ายมุ้งกันโอเคก็จะมีมุ้งลวดใช่ไหมมีมุ้งลวดก็จะอยู่ฝั่งที่ประตูที่เปิดได้ส่วนไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กดัดตายจะไม่มีมุ้งลวดนะครับเพราะว่าประตูบานนี้เปิดไม่ได้ดังนั้นไม่ต้องใช้มุ้งลวดนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูหลังบ้านกันตามมาครับหลังบ้านหลังนี้นะจะสังเกตนะว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีมุ้งลวดเหล็กดัดนะครับเนื่องจากเขาต่อเติมหลังบ้านเขาติดเหล็กดัดที่ห้องครัวแทนนะครับตรงนี้ก็ประหยัดไปได้ไม่ต้องติดมุ้งลวดเหล็กดัดการติดมุ้งลวดเหล็กดัดบางคนเนี่ยไม่ชอบนะเพราะว่ามันเทอะทะมันเกะกะมันดูพลุงพลังดังนั้นเราเลือกจุดที่จำเป็นและสำคัญเนาะนั่นไงมุ้งลวดไม่เอาดีกว่าเอาห้องครัวโชว์หน่อยให้แบบว่าจะพูดยังไงดีอ่ะเขาเรียกว่าล่อซื้อนะครับอยากจะให้มาดูคลิปห้องครัวด้วยนะคลิปที่2สำหรับใครที่ยังไม่ดูนะครับมาดูมุ้งลวดเหล็กดัดต่อนะครับ
ตรงนี้ก็จะเป็นหลังมุมนะครับหลังมุมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นมุ้งเหล็กดัดนะครับนะครับก็สามารถล็อกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็แม่กุญแจมาคล้องได้เลยตรงนี้นะนะครับประมาณนี้เนาะก็จะเลือกติดที่ตรงนี้เนื่องจากเวลาขโมยผู้ร้ายเนี่ยเวลาเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้าหน้าบ้านก็ไม่ได้เพราะหน้าบ้านมีแล้ว2ชุดหน้าต่างด้านข้างตัวบ้านก็ไม่มีตรงนี้ไม่มีหน้าต่างด้านข้างตัวบ้านนะไม่มีนะนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเข้ามาได้อีกทีนึงก็คือหลังบ้านหลังบ้านเนี่ยพอคุณติดอันนี้เสร็จก็ไม่มีใครเข้าได้แล้วแถมคุณยังประหยัดเงินอีกนะเนื่องจากประตูกับกระจกหลังบ้านไม่ต้องติดอ่ะตรงไหนตากล้องวนหน่อยตากล้องอยู่ฝั่งนี้ตากล้องอยู่ฝั่งนี้วนนิดนึงนี่เลยตรงนี้ไม่ต้องติดแล้วก็หน้าต่างตรงนี้ด้วยหน้าต่างตรงนี้ก็ไม่ต้องติดนะครับดังนั้นประหยัดไป2บานถูกไหมมีกี่บานแล้วหน้าบ้าน1บานใหญ่แล้วก็บานเฟี้ยมตรงบันไดแล้วก็หลังบ้านแค่3เองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างบนนะว่าหลังนี้มีหรือเปล่าตามเข้ามาวิ่งเลยครับตามขึ้นมาวิ่งเลยโอ้โหไม่ต้องกลัวเรามีกันสั่นเปิดไฟเรียบร้อยอ้าวเจ้าของบ้านล็อกไว้นะครับเข้าไม่ได้นะครับล็อกไปหมดเลยครับผมจบแล้วโจรอย่างผมยอมแพ้นะครับเนื่องจากต้องบอกว่าผมไม่ได้เตรียมเลยเวลามาถ่ายคลิปผมไม่ได้เตรียมเลยเอาว่ามีหรือไม่มีเราไปดูจากข้างล่างเราถ่ายจากข้างนอกละกันเนาะว่ามีหรือไม่มีอ่ะตามมานะครับแต่ไหนๆก็ขึ้นไปแล้วบ้านเขาสวยจริงดูดิที่ผมชอบที่สุดก็คือนี่แผ่นใสตรงโถบันไดโอ้สวยจริงๆคุณดูสิอ้าวเดี๋ยวตากล้องลองโพสลงมานะนี่ผมยืนตรงนี้ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเปิดไฟยังสว่างเลยเดี๋ยวผมจะปิดไฟให้ดูเนี่ยเพราะมีแผ่นใสเห็นไหมเห็นไหมนะครับดังนั้นข้อดีของการใส่แผ่นใสที่ผมริเริ่มว่าจะต้องติดในห้องครัวยังไงคุณก็ต้องใส่คุณใส่แผ่นใสหลังคาแล้วคุณก็ใส่แผ่นใสฝ้าแบบบ้านเนี้ยนะครับทำให้ห้องทำให้ประหยัดไฟทำให้ฆ่าเชื้อโรคทำให้บ้านไม่เหม็นอับนะครับเพราะแสงแดดมันก็ช่วยได้นะครับนะครับเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับในการที่มนุษย์เราต้องได้รับอะอย่างน้อยๆคุณมายืนตรงนี้คุณก็ได้วิตามินดี ตามมาครับผมต้องบอกก่อนนะผมเพิ่งนึกได้แต่ก่อนนะครับแผ่นใสเนี่ยทางโครงการหรือว่าจัดสรรเนี่ยแทบไม่มีใครใส่เลยแทบไม่มีเลยนะหลังๆเนี่ยเขาเพิ่งมาเริ่มใส่กันนะครับต้องบอกอย่างนี้ซึ่งผมก็ใส่มานานแล้วแหละเพราะว่าอย่างที่บอกอยากให้ห้องครัวมันไม่เหม็นอับให้ห้องครัวมันโปร่งเนาะถ้าใครอยากดูคลิปห้องครัวนะครับย้อนกลับไปดูนะโอเคเรามาดูข้างนอกดีกว่าว่าเขาติดหรือเปล่าตามมาครับเหนื่อยโอเคบอกว่าวันเดียวถ่าย3คลิปนี่สุดๆจริงๆครับเพื่อนๆนี่ติดด้วยเห็นไหมเขาติดด้วยนี่เลยเขาติดแล้วเรียบร้อยเห็นไหมมีติดทั้งหน้าต่างด้วยแล้วก็ติดทั้งประตูด้วยเห็นไหม2จุดเลยนะครับดังนั้นหลังนี้เขาติดนะด้านหน้าเขาติดแล้วด้านหลังไม่รู้นะด้านหลังผมดูก่อนสิมีไหมอ่ะโอ้ด้านหลังผมเดาแล้วกันผมเดาแล้วกันน่าจะมีเพราะว่ามองไม่เห็นจริงๆเอาว่าสิ่งที่ควรจะติดเนี่ยก็เป็นจุดที่สำคัญสำคัญยิ่งบ้านหัวมุมผมย้ำเลยนะทาวน์โฮมหัวมุมเนี่ยโหตัวดีเลยเนี่ยดูรั้วโครงการดิมีลวดมีหนามยังไงคนก็ปีนเข้ามาได้ถ้าจะปีนนะครับยิ่งนี่ยิ่งต่อเติมหลังคานี่ปีนง่ายเลยปีนเหยียบหลังคาบ้านเลยปีนเหยียบหลังคาบ้านเข้าเลยได้เลยนะครับดังนั้นคุณต้องระวังนะครับเหล็กมุ้งเลยสำคัญมากๆนะครับต่อยคุณมีกล้องวงจรปิดก็เถอะบางทีเข้าไปแล้วตามตัวกันก็โหเหนื่อยอีกเอาว่าติดเพื่อหนึ่งเลยอย่างที่บอกจิตวิทยาการไว้ให้เขาคิดว่ามันยากเขาเลยไม่มาอันที่สองก็คือติดเพื่อเทคนิคเนาะเวลาจะเข้าไปมันก็เข้ายากก็ต้องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแนะนำจริงๆเนาะนะครับแล้วก็ลายมุ้งลวดเหล็กดัดนะครับพยายามนะครับเลือกให้อันดับแรกเลยเลือกให้คุณถูกใจก่อนอันดับต่อมาผมแนะนำเลือกให้มันเหมาะสมกับตัวบ้านเหมาะสมกับสไตล์นะครับไม่มีถูกไม่มีผิดลายไหนก็ได้เลือกไปนะครับแต่ถ้าจะให้เหมาะสมถ้าเฟรมประตูสีอะไรมุ้งลวดเหล็กดัดจะต้องเป็นสีนั้นผมแนะนำอย่างนี้นะนะครับซึ่งหลายๆคลิปเนี่ยผมก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อยากจะลากันไปแล้วนะครับเพราะว่าร้อนจริงนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเพิ่งทานข้าวแค่1มื้อเองตอนนี้เวลา4:30แล้วอ่ะ4:30แล้วอ่ะโอ้โห1มื้อเองนะครับทำงาน
เหนื่อยสุดๆนะครับช่วงนี้นะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆ Subscribe แล้วก็ทุกๆยอดที่กดไลค์ให้ผมขอบคุณจริงๆจากใจเลยดูเพื่อเป็นความรู้นะครับทำกับบริษัทเราก็ได้ไม่ทำก็ได้จะเอาความรู้ของเราไปจ้างช่างคนอื่นทำก็ได้ไม่ว่ากันอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะครับอันนี้เราเขาเรียกว่าสะดวกใจเต็มที่เลยอยากเอามาเผยแผ่เป็นวิทยาทานนะครับอย่างน้อยคุณก็ได้บ้านของคุณที่ดีขึ้นช่างก็จะได้เป็นงานมากขึ้นนะครับไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ